ปุริยโรธแล้วก็ท่านนิคมบุญวิเศษท่านไกลก้องไวทยากรท่านชนน่านสีแก้วท่านภาสกรเงินเจริญกุลแล้วก็นสาธิตวงน้องเถยนะครับต่อไปท่านวรภพครับกราบเรียนประธานสภาที่เคารพครับผมนายวรภพวิริยโรธผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ครับร่างกฎหมายกสทช.ฉบับนี้นี่ครับสาระสำคัญมันอยู่ที่การแก้ไขกระบวนการสรรหากรรมการที่จะมากำกับและดูแลกสทช.ที่ผมอยากจะอภิปรายวันนี้เพื่อชี้ให้เห็นนะครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้มีเจตนาที่ซ่อนเร้นแฝงที่อันตรายครับผมจะขอท้าความสักนิดนึงครับเพื่อสะท้อนให้เห็นว่ากสทช.เนี่ยมีบทบาทที่สำคัญต่อประเทศไทยครับเพราะตามมาตรา27ของพ.ร.บ.กสทช.2553ให้อำนาจหน้าที่ของกสทช.ไว้สำคัญอยู่2ประเด็นครับคือ1กสทช.เป็นองค์กรที่จะมากำกับธุรกิจกิจการโทรคมนาคมที่ว่ากันด้วยผลประโยชน์มหาศาลมูลค่าตลาดของยักษ์ใหญ่มือถือ3รายรวมกันมีมูลค่าบริษัทรวมกันถึง 860,000 ล้านบาทแล้วก็เป็นองค์กรที่จะกำกับการประมูลขึ้นความถี่ที่เปรียบเสมือนเป็นทรัพยากรธรรมชาติและประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของการประมูล 5G ล่าสุดที่ผ่านมาก็เป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่ามีมูลค่ารวมกันกว่าแสนล้านบาทและหน้าที่ที่2ครับก็คือกสทช.เนี่ยเป็นองค์กรอิสระที่มีหน้าที่กำกับควบคุมสื่อทั้งหมดซึ่งในประเด็นที่1คือเรื่องของผลประโยชน์มหาศาลที่จับต้องได้และประเด็นที่2นั่นหมายถึงอำนาจในการชี้นำสังคมครับอำนาจในการควบคุมสื่อสารมวลชนทั้งประเทศซึ่งอำนาจในการควบคุมสื่อเนี่ยครับสำคัญมากครับในด้านการเมืองการปกครองเพราะถ้ามองย้อนกลับไปพลิกตำราการปกครองพลิกตำราของเผด็จการทุกเล่มทุกตำราเขียนตรงกันครับว่ากฎของเผด็จการคือการควบคุมสื่อครับเพื่อชี้นำสังคมให้นึกคิดไปนิทิศทางที่รัฐบาลต้องการปิดปากสื่อที่ต่อต้านรัฐบาลหรือคุกคามสื่อที่ตีแผ่ความจริงให้ประชาชนได้รับทราบหรือการเลือกที่จะไม่กำกับสื่อที่เลือกข้างทางการเมืองที่เป็นสาเหตุสำคัญครับที่ทำให้เกิดความขัดแย้งความเกลียดชังในหมู่ประชาชนและปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าสื่อเลือกข้างทางการเมืองเหล่านี้เนี่ยแหละครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สังคมไทยเกิดความแตกแยกจนมาถึงทุกวันนี้ซึ่งก็ล้วนไปตามกฎขั้นพื้นฐานของการปกครองครับนั่นคือยุยงให้แตกแยกแบ่งแยกและปกครองก็ล้วนเป็นผลงานของกสทช.ครับผลประโยชน์มูลค่าแสนล้านและอำนาจในการควบคุมสื่อคือสิ่งจำเป็นครับที่คณะกรรมการกสทช.จะต้องเป็นคณะบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีความเป็นกลางทางการเมืองหรือเรียกได้ว่ากสทช.นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรอิสระที่สำคัญของประเทศไทยครับและนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องการเข้ามาครอบงำและสะท้อนออกมาในร่างกฎหมายฉบับนี้ครับเพราะการแก้ไขกระบวนการสรรหากรรมการกสทช.ตามมาตรา15ที่เปลี่ยนให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้คัดเลือกกรรมการแต่คณะกรรมการสรรหาทั้ง7คนนอกเหนือตัวแทนจากศาลฎีกาและศาลปกครองสูงสุดแล้วกรรมการสรรหาอีก5คนที่เหลือเนี่ยครับล้วนมีที่มาที่ยึดโยงกับคสช.ทั้งสิ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถึงแม้ว่ารัฐบาลจะอ้างว่าเป็นตัวแทนจากองค์กรอิสระแต่องค์กรอิสระปัจจุบันเหล่านี้ก็ล้วนยึดโยงกับคสช.ผ่านมาตรา44ของคสช.ผ่านสนช.ที่แต่งตั้งโดยคสช.หรือที่กำลังจะผ่านสว.ที่ก็คสช.ก็แต่งตั้งและที่ยิ่งชัดเจนไปกว่านั้นคือบุคคลใดที่ผ่านด่านแรกการสรรหาในมาตรา15ที่แก้ไขให้คณะกรรมการสรรหา5ใน7มีที่มาที่ยึดโยงกับคสช.ก็จะเจอด่านที่2ครับในมาตรา16ที่แก้ไขให้มีการลงมติเห็นชอบโดยสว.พูดง่ายๆก็คือบุคคลใดที่ไม่ใช่พวกที่หลุดออกมาจากการสรรหาในด่านแรกแล้วก็จะสามารถถูกลงมติไม่เห็นชอบโดยสว.ได้อยู่ดีมีตัวอย่างล่าสุดครับในต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในการลงมติเห็นชอบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญของวุฒิสภาที่สว.ที่แต่งตั้งโดยคสช.มีมติไม่เห็นชอบบุคคลที่ถูกเสนอชื่อโดยที่ประชุมใหญ่ศาลปกครองสูงสุดที่ไม่ได้ยึดโยงกับคสช.ดังนั้นร่างกฎหมายกสทช.ฉบับนี้มีเจตนามองเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับว่ามีเจตนารมณ์ที่แฝงในการสืบทอดอำนาจต่อของคสช.อย่างชัดเจน
ในการเข้ามาแทรกแซงครอบงำองค์กรอิสระที่ควบคุมผลประโยชน์แสนล้านและอำนาจในการควบคุมสื่อได้อย่างกสทช.อย่างเบ็ดเสร็จและถ้ารัฐบาลจะอ้างว่ากระบวนการสรรหาในร่างกฎหมายนี้เป็นกระบวนการสรรหาเดียวกับองค์กรอิสระอื่นๆทั้งหมดตามรัฐธรรมนูญยิ่งเป็นคำตอบที่ชัดเจนครับว่าทำไมองค์กรอิสระปัจจุบันถึงไม่เป็นอิสระและไม่เป็นกลางทางการเมืองเพราะล้วนมีที่มาที่จะโยงกับคสช.ทั้งสิ้นดังนั้นไม่ต้องแปลกใจครับที่องค์กรอิสระปัจจุบันจะไม่มีความเป็นอิสระไม่มีความเป็นกลางไม่ยึดโยงกับประชาชนและไม่มีความชอบธรรมใดๆทั้งสิ้นและองค์กรอิสระก็กลับถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเป็นกลไกในการเข้ามาแทรกแซงครอบงำการสรรหาองค์กรอิสระอื่นๆไปเรื่อยๆโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญที่ออกแบบมาเพื่อคสช.ผมอยากจะขอให้ท่านประธานลองกลับมาทบทวนปัญหาที่สำคัญอย่างหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งของประเทศไทยครับในตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาปัญหาหนึ่งก็คือกระบวนการสรรหาองค์กรอิสระที่เป็นกลางนี่แหละครับที่เป็นชนวนความขัดแย้งที่สำคัญที่สุดของประเทศไทยเพราะสังคมใดที่ขาดความยุติธรรมสังคมนั้นย่อมขาดความปองดองครับผมอยากขอเสนอครับว่าถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยทำการทบทวนกระบวนการสรรหาที่มาขององค์กรอิสระที่เป็นกลางใหม่และพวกเราสามารถเริ่มได้เลยครับที่ร่างกฎหมายกสทช.ฉบับนี้ผมอยากขอเสนอให้เข้าใจง่ายๆครับว่าการสรรหาบุคคลที่จะมาเป็นองค์กรอิสระที่เป็นกลางที่สุดคือกระบวนการสรรหาบุคคลที่ทุกฝ่ายร่วมกันและเห็นตรงกันว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการเป็นองค์กรอิสระนั้นๆมากที่สุดครับถ้ายกตัวอย่างง่ายๆก็คือเช่นคณะกรรมการสรรหา8คนที่เป็นตัวแทนจากพรรคร่วมฝ่ายรัฐบาลและพรรคร่วมฝ่ายค้านฝากละ4พรรคการเมืองที่มีจำนวนเสียงผู้แทนราษฎรสูงที่สุดตามลำดับและตัวแทนพรรคการเมืองพรรคละ1คนนั่นหมายถึงตัวแทนจากพรรค8พรรคการเมืองที่ทั้ง8พรรคก็นับเป็นคู่แข่งขันทางการเมืองอยู่แล้วและเป็นคู่แข่งสำคัญจากฝากพรรคร่วมรัฐบาลและฝากพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างละเท่ากันบุคคลที่ถูกเลือกมากที่สุดในแต่ละรอบจากตัวแทนพรรคการเมือง8พรรคนี่แหละครับก็ย่อมเป็นที่แน่ชัดครับว่ามีคุณสมบัติที่ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้นๆและมีความเป็นกลางที่จะใช้อำนาจได้ยุติธรรมกับทุกฝ่ายมากที่สุดครับและนอกเหนือจากกลไกในการสรรหาองค์กรอิสระที่เป็นกลางที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วอีกหนึ่งกลไกที่สำคัญครับที่จะสามารถถ่วงดุลการใช้อำนาจขององค์กรอิสระได้คือกระบวนการถอดถอนองค์กรอิสระครับและการรักษาความเป็นอิสระขององค์กรอิสระในกระบวนการถอดถอนคือการเข้าชื่อถอดถอนโดยประชาชนครับเพราะถ้าประชาชนมาเข้าร่วมชื่อถอดถอนองค์กรอิสระคนไหนเป็นแสนรายชื่อผมคิดว่าองค์กรอิสระคนนั้นก็ย่อมหมดความชอบธรรมในการใช้อำนาจอีกต่อไปครับเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจขององค์กรอิสระให้มีการรับผิดและรับชอบต่อประชาชนมากขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาครับดังนั้นนี่เป็นเพียงตัวอย่างข้อเสนอที่ผมอยากจะขอให้มีการทบทวนแล้วก็ปรับปรุงต่อร่างกฎหมายกสทช.ฉบับนี้ครับคือการทบทวนกระบวนการสรรหาคณะกรรมการกสทช.ให้มีกระบวนการสรรหาที่เป็นกลางยึดโยงกับประชาชนและเพิ่มกระบวนการถอดถอนโดยการเข้าชื่อของประชาชนในร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วยครับเพื่อเป็นหมุดหมายสำคัญครับในการสร้างองค์กรอิสระที่เป็นกลางได้จริงใช้อำนาจได้อย่างยุติธรรมและเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนขอบคุณครับต่อไปนะครับคุณภาสกรเงินเจริญกุลนะไม่อยู่นะครับ